น้อมนำบารมีบุญของหลวงปู่กู่แก้ววัดกู่แก้วอำเภอเชยวานจังหวัดอุดรธานีพระพุทธรูปปางมารวิชัยชนะมารมาให้ทุกท่านได้สาธุเพื่อเป็นบารมีบุญโดยท่วนทั่วกันสำหรับคติการสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยแสดงพุทธประวัติเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงสามารถชนะพญามารที่ยกพลมาผจญพระองค์และได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแสดงสัญลักษณ์โดยวางพระหัตถ์ซ้ายหงายบนพระเผ่าวางพระหัตถ์ขวาเหนือพระชานุนิ้วพระหัตถ์ชี้ลง